สบายดีสบายดีพี่พี่เอฟซีทั้งฟังลาวและฟังไทยต่างประเทศนำเดินรอมือนี้มาอยู่กับช่องน้องรจนาลงสารมือนี้มีผู้ใดถือเลขรัฐบาลหวยรัฐบาลไทยแด่มือนี้เป็นหวยไทยออกแล้วก็อยู่ทางลาวก็ออกหวยอยู่ทางลาวก็ออกคือกันเนาะแต่ว่าอยู่ทางลาวนี่จะออกประมาณ 8:30 8:30 ตัวแรกเนาะก็จะประมาณ 2:30 เนาะอยู่ไทยท่านออกแล้วออกประมาณ 2-3 โมงนี้แหละออกกันได้น้องรถกับบนแน่ใจน้องเมื่อกี้นี่เห็นอยู่ออกเลขห้อยเนาะมื้อนี้ทาน้องรถซื้อขนาดทุกคนถือเลขเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝันว่าไปเก็บห้อยกับพ่อกับแม่ได้หลายแท้หลายว่าแล้วก็ถ่ายคลิปไปนําอีกได้ทุกคนพอดีว่าสิซื้อเลขไทยแต่ว่าน้องรถท่านบ่ฮู้ซื้อว่าสิซื้อกับผู้ใดก็บ่ฮู้ซื้อบ่ฮู้ว่าผู้ใดขายนะทุกคนก็เลยว่าบ่ได้ซื้อเนาะถ้าซื้อก็น่าจะถึง 1,000 2,000 ประมาณ 4-500 บาทนี่แหละค่ะซื้อก็ได้พอดีน้องรถฝันกว่าว่าสิซื้อเลขหอยฝันว่าได้หอยแล้วก็พอดีเคลื่อนเฟซไปเห็นอันนางงามมิสแกนอยู่ไทยนะเพิ่นว่าว่าดาวยิงฟ้านะทุกคนก็ติดตามเนาะเบิ่งจนแบบบ่ได้ทําที่นอนเนาะมื้อนั้นมื้อวานนี้เพิ่นประกวดแล้วเนาะทุกคนก็เบิ่งพอดีมื้อนี้เห็นอันเห็นคลิปเพิ่นว่าอันเพิ่นใบขนาดเลขสิออก142แล้วก็0แล้วก็124ป่ะชื่อแต่ว่า142แล้วก็609ประมาณนี้แหละทุกคนน้องรถก็เลยว่าเออมันตรงกันก็เลยว่าสิซื้อลองเบิ่งพอดีว่าอยู่ลาวนี่น้องรถบ่ฮู้ว่าสิซื้อเลขไทยนําผู้ใดเนาะก็เลยว่าเออบ่ได้ซื้อก็เลยว่าสิซื้ออันเลขลาวพอดีว่าออกเลขไทยแล้วบ่แน่ใจว่าเลขลาวสิออกหรือบ่เนาะมื้อเช้านี้ถ้าอัดคลิปเดี๋ยวเช้าๆให้พี่ๆ FC เบิ่งกะพี่ๆ FC ก็น่าจะถูกเลขเนาะเพราะว่าน้องรถฟันยุบดีเนาะเลขหอย42น้องรถก็ซื้อจดไว้จดดีได้จดไว้ว่า142แต่ว่ายังพันได้ซื้อเนาะบ่ฮู้ว่ามันสิออกเลขลาวอยู่บ่เพราะว่าเลขไทยมันออกแล้วนะทุกคนมันมักจะเป็นได้คันว่าเลขไทยออกแล้วเลขลาวมันสิบ่ออกประมาณนี้นะทุกคนก็เลยเอาบ่ได้ซื้อเนาะกินข้าวเหนียวมะม่วงนํากันบ่มีสูตรอีหยังเลยมีแต่ข้าวเหนียวแล้วก็มะม่วงแบบสดๆเดี๋ยวมื้อหน้าสิลองเฮ็ดอันเฮ็ดแบบสูตรของคนไทยเฮ็ดเบิ่งเนาะว่าสิเป็นจังได๋เนาะอันนี้บ่มีอีหยังเลยมีแต่แบบข้าวเหนียวแล้วก็แบบมะม่วงมื้อหน้าสิลองเฮ็ดเบิ่งช่วงนี้แบบเทรนฮิตอันข้าวเหนียวมะม่วงมาแฮงขนาดมื้อนี้บ่มีหยังหลายเนาะก็สิมามาทําพี่ๆ FC ว่าเขาเจ้าอยู่ทางฝั่งไทยแฮนเปิดแบบประเทศแทนระบบแบบเปิดให้คนไปแบบโดยที่บ่ต้องกักตัวกันนะเพราะว่าน้องรถก็แบบหาข้อมูลอยู่ว่าเขาจะไปจังใดมาจังใดแล้วก็การใช้จ่ายจังใดเนาะเพราะว่าน้องรถยังอยากไปกําลังหาข้อมูลเนาะก็มีอันพี่ทางฝั่งไทยได้ส่งคลิปที่คนลาวเขาไปแล้วเพิ่นก็เฮ็ดคลิปเนาะนักการใช้จ่ายนั่นนี่แล้วก็เห็นเพิ่นนั่นเฮ็ดลงหันแบบไปแล้วบ่ทากักตัวแล้วทุกคนแต่บ่ฮู้ว่าแม่นนั่นแม่นแท้หรือบ่เพราะว่าอยู่ทางฝั่งลาวเพิ่นก็ได้เปิดเป็นทางการแล้วเนาะทุกคนเปิดแบบให้คนมาท่องเที่ยวแบบเปิดประเทศเป็นทางการแล้วมาโดยที่บ่ต้องกักตัวได้แล้วเนาะทุกคนบ่ฮู้ว่าทางฝั่งไทยก็สิคือกันบ่เนาะและการใช้จ่ายที่พักแล้วก็มีเบิ่งเด้อมันจะมีค่าประกันที่พักหลายสิ่งหลายอย่างอยู่เนาะตอนนี้กําลังหาข้อมูลเนาะตอนนี้หาข้อมูลอยากไปเที่ยวทางฝั่งไทยแล้วทุกคนยูทูบเบอร์อยู่ทางล่องซานกับน้องตุ๊กเป็นคนแรกที่ได้ไปประเทศไทยก่อนหมู่แล้วทุกคนได้ไปเที่ยวแล้วก็ไปอยู่ตอนนี้ก็ยังพันได้มาเนาะเดี๋ยวน้องรถก็สิถามน้องตุ๊กเบิ่งเนาะว่าไปไทยท่านแม่นน้องตุ๊กเรียนเอกสารจังได๋แด่แล้วไปท่านต้องได้เฮ็ดจังได๋แด่เนาะเพราะว่าน้องตุ๊กคนแรกที่ได้ไปแล้วก็ได้ไปอยู่เนาะเพิ่นจะมีอันน้องตุ๊กจะมี FC มาฮับจะมีแบบคนฮักแพงขึ้นมาฮับเนาะแต่ว่าน้องรถจะไปนี่น้องรถกับต้องไปเฮ็ดจังไดไปสมมติว่าข้ามด่านหนองคายเนาะข้ามด่านหนองคายไปแล้วไปฮอดหนองคายปุ๊บสมมติว่าเขาต้องได้ไปเที่ยวใส่ก้อนไปบ่อนใส่ก้อนเพราะว่าอยู่เมืองไข่มันกว้างกวงเนาะบ่อนท่องเที่ยวก็หลายๆแล้วก็คันว่าสิไปแบบจังหวัดนั้นจังหวัดนี้มันต้องอยู่บ่อนใดแด่แล้วก็เขาต้องหาข้อมูลแบบหาข้อมูลดีๆแล้วก็ต้องให้มีคนแบบแนะนำบนเที่ยวคณะทุกคนสมมุติไปคันไปก็สิไปเที่ยวหนองคายนี่ก่อนเลยทุกคน
หนองคายกับอุดรเพราะว่ามันใกล้ใกล้แด่อยู่แถวเวียงนี้ถ้าไปก็สิไปหนองคายกับอุดรก่อนเนาะเพราะว่าแถวนี้ก็สิใกล้ใกล้แถวลาวได้คันว่าไปไกลๆก็สิยังบ่ทันฮู้ข้อมูลเทื่อเนาะตอนนี้กำลังหาข้อมูลแล้วก็สิถามน้องลี่เนาะถ้ามีโอกาสก็อยากไปเที่ยวแล้วก็ไปไปฮู้วัฒนธรรมไปเลาะไปเที่ยวบ่อนที่เขาอยากไป1บ่อนที่อยากไปก่อนหมู่อยากไปอันอยากกลับไปวัดคำสนุดอีกเทื่อนึงเนาะทุกคนตอนนั้นไปก็ยังบ่ทันได้ฮู้อีหยังเนาะไปก็ไปครั้งแรกเนาะทุกคนแล้วก็จะไปแถวหนองคายแถวหนองคายนี่ก็มีบ่อนท่องเที่ยวหลายๆเนาะทุกคนเพราะว่าที่ประเทศไทยนะแต่ละจังหวัดนะมันเป็นประเทศที่เป็นจังหวัดที่กว้างก็ยากๆนึงคนที่บ่เคยไปล่ะแบบไปนะแบบเฮาก็บ่ฮู้กันกฎหมายจราจรอยู่ทางบ้านเพิ่นแหน่เฮาต้องเฮ็ดจังได๋สมมุติว่าเฮาเอารถไปเองนี่ต้องได้เสียค่าจังได๋ต้องได้ขับจังได๋เพราะว่าการขับรถอยู่บ้านเฮากับบ้านเพิ่นบ่คือกันเนาะอยู่บ้านน้องรถอยู่ทางฝั่งลาวเพิ่นจะขับเบิ่งขัวเนาะสิขัวแต่ว่าเป็นประเทศไทยเนี่ยสิซ้ายย่านมันแบบบ่คือกันละย่านมันลงแล้วก็สิเฮ็ดให้แบบผิดจราจรง่ายเนาะทุกคนก็ประมาณนี้เดียวกำลังหาข้อมูลเนาะมีพี่ทางฝั่งไทยเพิ่นส่งมาให้เทื่อนึงแล้วก็เบิ่งอยู่แล้วก็สิเบิ่งตามตัวจริงเลยเนาะทุกคนเพราะว่าเห็นเพิ่นออกข่าวมาบางนึงนี้ว่าวันที่1มีประเทศลาวก็เมื่อวานนี้แหละเนาะทุกคนเพิ่นก็ได้เปิดแบบเป็นทางการโดยเข้ามาประเทศลาวโดยบ่ต้องกักตัวละแต่ว่าน้องรถยังฮู้ว่าไปประเทศไทยนี่มันต้องสมมุติว่าไปทางด้านหนองคายเนาะตะกี้เฮ็นไปแบบไปอันกวดปึ้มจำปึ้มไปฮอดฝั่งไทยแล้วก็จำปึ้มกวดปึ้มแล้วก็เลี้ยวแต่ว่าปัจจุบันนี้ในของยุคของโควิดนี้เพิ่นต้องเฮ็ดจังได๋เนาะต้องได้ไปหาโรงแรมนี่เห็นเพิ่นอันแบบรุดพ่อแล้วเนาะคือว่าบริการตู่ละคือว่าจังสีแล้วเนาะแต่ว่ามันจะมีเงินประกันภัยแล้วก็มีอีหยังหลายๆอย่างแหละที่น้องรถอ่านหันกะเดี๋ยวถ้าแบบซอกหาข้อมูลอีกทีนึงเดี๋ยวสิถามน้องลี่ก่อนเนาะว่าอยากไปบ่เพราะว่าเฮาก็สิลมกันเนาะถ้ามีโอกาสก็อยากไปเที่ยวเนาะทุกคนถ้าไปก็สิไปหนองคายก่อนอยู่ FC น้องรถกับน้องลี่มีบ่อันคนอยู่ที่หนองคายกับอุดรถ้ามีก็แบบมาคอมเมนต์ในเด้อเนาะเพื่อน้องรถอยากถามว่าสมมุติเฮาไปนี่เฮาต้องแบบไปหาที่พักม่อนใดแบบใดแล้วก็แบบสมมุติไปเฮาต้องได้เช่ารถบ่หรือว่าจังได๋เนาะทุกคนตอนนั้นไปหั่นตะกี้หั่นไปด้านเนาะอยู่ฝั่งลาวนี่มันจะมีแบบจะมีอยู่พี่ๆทางฝั่งไทยหั่นเพิ่นมาแบบเฮ็ดรถรับส่งรถให้เช่าอยู่ทางฝั่งลาวเพิ่นจะมาจอดอยู่ทางฝั่งลาวนี่แล้วก็แม่นไผอยากไปแล้วก็เซาอู้แพงได้ทุกคนคันว่าไปฮอดอุดรนั่นเป็น 2-3,000 พุ่นเด้คันว่าไปแถวๆหนองคายนี่ก็น่าจะบ่แพงปานใดเนาะทุกคนเฮาก็ไปแล้วก็เซารถอีหยังก็เพิ่นเอิ้นนะมอเตอร์ไซค์เขาเอิ้นอีหยังวะหั่นแหละเนาะคืออยู่แสดงนั่งหั่นน่ะไปก็สิได้เซารถอันนั้นไปเฮาก็ต้องมีข้อมูลแล้วก็ต้องมีผู้แนะนำถ้ามีพี่ๆ FC อยู่ทางหนองคายบ่อยู่ทางอุดรบ่ก็ช่วยคอมเมนต์ให้เด้อเนาะเผื่อน้องรถจะถามข้อมูลในการแบบไปเที่ยวนี้เพิ่นต้องเฮ็ดจังได๋เด้อสิฮะคือน้องรถบ่เคยไปเองจักเทื่อแต่ละเทื่อก็เคยไปได้นําเพิ่นแต่ก็แบบเฮ็ดอีหยังเพิ่นให้เฮ็ดให้หมดเนาะทุกคนการแนนเอกสารอันนั้นอันนี้ไปก็ไปไกลๆนี่บ่ได้ไปไกลจักเทื่อเนาะถ้ามีโอกาสอยากไปที่สุดคันว่ามีโอกาสได้ไปไทยอยากไปทะเลอยากไปทะเลก้อนหมูเนาะทุกคนอยู่ทะเลที่คิดออกนี่ที่ฮู้จักนำโทรทัศน์นี่ก็อยู่อีหยังนะหัวหินอีหยังพัทยาอยู่พัทยาเนาะทุกคนแล้วก็ประมาณนี้เลยทุกคนอยากฮู้การเดินทางว่ามันไกลซําไดเพราะว่าอยู่ประเทศไทยจังหวัดนึงน่ะมันกว้างแห้งเนาะทุกคนขนาดอยู่ฝั่งลาวนี่แบบอยู่ว่าจุดนี้เลี้ยวไปสิแม่นหนองคายบ่เลยบ่แม่นอันนี้นะก็ยังแบบยังงงเนาะเพราะว่าเป็นจังหวัดที่กว้างและเป็นประเทศที่กว้างก็เลยว่าเฮาบ่ลืมเด้เพราะว่าเฮาบ่ทันได้เคยไปแบบไปดูหั่นน่ะเฮาก็เลยบ่ลืมถ้าไปอีกเทื่อนึงน้องรถก็สิชื่อเอาเนาะว่าตอนขั้นแรกเฮาต้องเฮ็ดจังได๋ก่อนสิไปได้ต้องได้จำปึ้มอะไรบัดนี้สิบ่ให้มันผิดพลาดอีกแล้วเนาะทุกคนเพราะว่าตอนไปทีแรกตอนนั้นลืมจำปึ้มอยู่ฝั่งลาวเนาะทุกคน
แล้วจนไปฮ้อนฟังไทยมันกวดว่าอู้เพิ่นบ่ให้เข้าได้เพิ่นบ่ให้เข้าประเทศเพิ่นแน่นอนแล้วก็ได้กลับมาได้กลับมาทางฝั่งลาวกลับมาทางฝั่งลาวมาจําแล้วก็จึกไปอีกโอ้เป็นตาหัวขนาดเลยคิดแล้วก็เป็นตาหัวคือบ้านนอกเข้าในเมืองนี่แหละทุกคนบ่ฮู้เด้เนาะเพิ่นพาเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดจังซั่นเพิ่นเขาก็ข้ามขั้นตอนแล้วเฮาก็ย่างไปริ้วๆเดี๋ยวคนบ่ฮู้เนาะทุกคนที่แดนเพิ่นแนะนําให้กลับมาจําคืนคือเก่าเนาะเพิ่นก็ดีได้เนาะเพิ่นก็แนะนําอันเฮาเฮ็ดบ่ถือเพิ่นก็แนะนําจังซี่นะทุกคนก็ประมาณนี้แหละตอนนี้ก็กับน้องลี่ก็มีแผนอยากไปประเทศไทยเป็นหยังPPFC ก็ถามหลายๆคนเลยเนาะบ่ว่าจะเป็นคนลาวทั้งไทยหรือว่าต่างประเทศก็ถามเป็นหยังคือว่ามักเอาวัฒนธรรมของคนลาวกับไทยมาเปรียบเทียบกันน้องรถก็เลยว่าอยากเปาว่าอยากตอบว่าก็ย้อนว่าคนลาวกับคนไทยในวัฒนธรรมคล้ายๆกันเว้าก็คล้ายๆกันมันก็เลยรวมกันฮู้เรื่องก็เลยว่าเว้าเกี่ยวกับประเทศไทยหลายกว่าประเทศอื่นก็เนื่องจากว่าการโอลมการสื่อสารมันง่ายก็เลยว่าได้ยกตัวอย่างมาเอาประเทศไทยหลายกว่าประเทศอื่นๆเนาะทุกคนก็ประมาณนี้แหละหลายๆคนก็สงสัยเป็นหยังคือเว้าเกี่ยวกับประเทศไทยหลายแท้แล้วเป็นอย่างต้องแยกไปจากประเทศไทยเอ้ามันไกลเนาะทุกคนแล้วก็ประเทศไทยไปง่ายกว่าหมู่ย้อนว่ามันไกลคันสิไปเวียดไปจีนอันนั้นก็ไกลเด้ทุกคนต้องได้ขี่รถอู้ไกลเติบถ้าไปไทยนี่ก็มีแต่ข้ามไปหนองคายเนาะสมมุติว่าอยู่เวียงจันทน์คันว่าอยู่แถวสวรรค์ก็ไปแถวมุกดาหารจังซี่มันก็ไกลมันก็ไปง่ายก็เลยเฮ็ดให้คนลาวมักไปประเทศไทยหลายกว่าสินะทุกคนก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวมีข้อมูลจังได๋ก็ PPFC ก็ส่งมาให้อีกเด้อเนาะเพื่อจะมีข้อมูลมาประกอบใส่กันหลายๆอันแล้วก็สิเกี่ยมศึกษาในการเดินทางหลายๆแหละแต่ว่าบ่ได้สิไปเที่ยวแบบเป็นทริปเด้ทุกคนไปเที่ยวแบบเลาะคือแบบยูทูบเบอร์หลายๆคนคันน้องรถกับน้องลี่คือสิไปแบบนั้นบ่ได้เนาะเนื่องจากภาระหน้าที่อยู่ทางครอบครัวมันยังแบบปะบ่ได้ก็เลยว่ามีแต่สิไปเที่ยวคือนักท่องเที่ยวแบบไปเที่ยวไปเห็นครั้งนึงในชีวิตก็อยากเห็นจังซี่ซื่อๆเนาะทุกคนก็ประมาณนี้เลยค่ะถ้าพี่ๆ FC มีข้อมูลอีหยังก็ช่วยแนะนําได้เด้อเนาะเพื่อจะมีข้อมูลมาประกอบใส่กันเพราะว่าตอนนี้น้องลูกก็กําลังหาข้อมูลอยู่มีบางคนก็ส่งมาให้ได้ละก็สิประกอบใส่กันเนาะเพราะว่าอันเอกสารเพิ่นก็แบบอัปเดตไปแต่ละเทื่อเนาะบางเทื่อมันก็บ่ฮู้ว่าตัวใดแท้ตัวใดปลอมสินะทุกคนก็เลยอยากฮู้ทางประเทศไทยนั้นสมมุติว่าคนลาวสิเข้าไปนี่ต้องเฮ็ดจังได๋แด่เนาะประมาณนี้แหละค่ะโอเคค่ะทุกคนถ้าแม่นไผมีข้อมูลก็ช่วยแนะนําน้องรถกับน้องลี่ได้เด้อเนาะตอนนี้ก็ค่ําแล้วทุกคน 4:00 นขายแต่เมื่อวานนี้ฝนตกก็เลยเฮ็ดให้บ่ฮ้อนแฮงเขื่อน 4-5 มื้อก่อนนั่นอู้อยู่จนบ่ได้ทุกคนออกเหงื่อบ่ได้เลยความว่าฮ้อนเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็เอาไข่แล้วฝนตก 2-3 มื้อละเพราะว่าพายุฮ้อนมันเขาเด้ข้าวเหนียวมะม่วงเทนกำลังมาเวลาก็ฮิตคือกันเลยทุกคนเห็นอันเพลงอันไหนก็อันไหนวะมิลลี่ประมาณนี้เลยบ่จื้อซื้อแล้วนะเราไปทัวร์คอนเสิร์ตทั้งพอดีเราเอาข้าวเหนียวมะม่วงไปก็เป็นก็เป็นเทรนคนฮิตกันเอาแท้ว่าอยู่ลาวเขาก็ฮิตกันเนาะทุกคนเดี๋ยวมื้อหน้าสิลองเฮ็ดแบบสูตรเขาเจ้าเฮ็ดเบิ่งอันนี้น้องรถบ่ได้เฮ็ดอีหยังเลยมีแต่ข้าวเหนียวแล้วก็มะม่วงแท้ๆเนาะโอเคค่ะทุกคนถ้าแม่นไผถึกเลขมื้อนี้ก็มาคอมเมนต์ให้น้องรถฟังอีเด้อว่าแบบฟันดีแหงมื้อเช้านี้เขาบ่ได้บอก PPFC เนาะถ้าบอก PPFC เราต้องถึกเลขหลายเลยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะถ้าแม่นไผมีข้อมูลอันใดดีๆก็ช่วยแนะนําเด้อเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย